ผู้นำประเทศต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินออกจากยอดของสนามยอดของโรงแรมไปขึ้นเครื่องบินไม่มีการประชุมเพราะว่า noisy democracy ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่า very very noisy แล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนักในการที่จะประสานจัดการปัญหาภายใน ประเทศไทยจึงให้สัตยาบันหลังคนอื่นพอถึงวันที่จะฉลองวันมีผลบังคับใช้ของธรรมนูญของอาเซียนของกฎบัตรของอาเซียนหารัฐมนตรีไปร่วมไม่ได้เพราะว่ามันช่วงของการเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลของท่านสมชายกับรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ทุกคนวิ่งเต้นหาตำแหน่งกันหมดคนเก่าก็ไม่มีอารมณ์จะไปคนใหม่ก็วิ่งเต้นหาตำแหน่งผมได้คนเดียวที่อาสาไปรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านtelecommunications ดร.มันพัฒโนไทยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วบอกผมว่าพี่พร้อมจะมาที่จาการ์ตาเพราะพี่ไม่ได้วิ่งเต้นหาตำแหน่งอะไรกับเขาดร.มันพัฒโนไทยไปเซฟกู้หน้าประเทศไทยไว้เพราะเล่นกีฬาสีกันอยู่ที่กรุงเทพวันเฉลิมฉลองวันมีผลบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนหาคนไปร่วมไม่ได้ เพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างหลากหลายทั้งหมดเนี่ยเราจึงรีรอที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของแต่ละประเทศเคารพในเรื่องภายในของเขาจัดการกันเองเพราะความแตกต่างหลากหลายเนี่ยครับการเป็นประชาคมจึงจำเป็นจะต้องลงทุนลงแรงและร่วมมือกันอย่างจริงจังใน600ล้านคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ผมอยากเห็นความร่วมมือในอาเซียนหนึ่งคืออะไรก็ตามที่ทำได้ทำก่อนเรามี AUN ASEAN University Network ท่านอดีตเลขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็ทำงานไปเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการเขียนหลักสูตร coursework ให้นักเรียนให้นักศึกษาระดับประถมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นยูเนสโกอาสาที่จะเข้ามาช่วยซีเมียวคือ Southeast Asia Minister of Education Organization ซึ่งเกิดขึ้นก่อนอาเซียนพยายามที่จะช่วยขณะนี้มีรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องการทำคอร์สเวิร์กในลักษณะนี้แต่มันก็เป็นไปได้ค่อนข้างจะช้าขณะนี้ USAID United States Agency for International Development USAID ก็เข้ามาช่วยแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะทำได้ท่านกำลังคิดกันถึงเรื่องการ synchroniseพยายามที่จะให้ตารางเวลาของการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือทุกระดับเนี่ยมันซิงโครไนซ์กันมันอินทิเกรตกันเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันสอบพร้อมกัน graduation ceremony ในเดือนเดียวกันจูนจุลายแต่ว่า10ประเทศเป็นพันมหาวิทยาลัยถ้าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเกาะอยู่กับความพยายามที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยแล้วไม่ได้เริ่มสิ่งอื่นเนี่ยมันก็เสียเวลาอย่าลืมว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือการเรียนรู้ระหว่างกันการรู้จักกันการรู้ภาษาการรู้ประวัติศาสตร์การรู้ค่านิยมและวิถีชีวิตระหว่างกันถึงจะได้มีอาเซียนไอเดนติตี้เกิดขึ้นนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก่อน
ผมทราบว่าท่านทำกันอยู่บ้างแล้วโดยเฉพาะยิ่งในหลักสูตร international courses หลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับนานาชาติอันนั้นก็คืออันไหนปรับได้ก่อนองค์กรไหนหน่วยงานไหนในมหาวิทยาลัยใดที่สามารถที่จะปรับเพื่อที่จะเกื้อกูลกับตลาดโลกข้างนอกนู่นตลาดโลกตลาดอาเซียนที่ต้องการที่จะเข้ามาศึกษาปรับให้เขาก่อนตั้งหลักซะว่ามาเรียนภาษาไทยที่กรุงเทพมหานครดีกว่าเรียนภาษาไทยที่จาการ์ตาตั้งหลักซะว่าเราจะไปเรียนภาษาบาฮาซาที่อินโดนีเซียดีกว่าเรียนที่มหิดลทราบว่ารามคำแหงมีครบทุกภาษาของอาเซียนอาเมนสาธุด้วยแต่ต้องยอมรับว่ามาเรียนภาษาพม่าที่รามคำแหงกับเรียนที่ University of Yangon เรียนที่นู่นดีกว่าเพราะปริบทมันเกื้อกูลในการที่จะเรียนถ้าเราเริ่มจาก assumption นี้สมมติฐานนี้เพราะฉะนั้นภาษาสำหรับประเทศอาเซียนภาษาสำหรับคนต่างชาติ course in the Thai language สำหรับนักเรียนต่างชาติเราจัดไว้ให้มันเหมาะสมกับ schedule ของประเทศอื่นๆยุโรปอเมริกาและอาเซียนเอเชียหรือเราให้มันเป็น ongoing 3เดือน3เดือน3เดือนจะมาตรงไหนก็รับได้ถ้า approach ของเรา practical อย่างนี้มันก็จะง่ายในการที่จะพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการคือการเรียนรู้ภาษาไทยแต่ถ้าเรายังไปพะวงว่าต้อง synchronize เรื่องปฏิทินการันเดอร์การศึกษาของทุกประเทศให้ได้ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่น It's going to take time แม้แต่เรื่องเวลาอินโดนีเซียเขามีอยู่4 time zone แล้วว่าจากตะวันออกสุดถึงตะวันตกสุดของเขาเนี่ยมันห่างกัน4ชั่วโมงฟิลิปปินส์ time zone เดียวกับจีนพม่าหลังจากเรากับประเทศในอินโดจีนครึ่งชั่วโมงมาเลเซียกับอินโดบรูไนตรงกับจีนก่อนเราหนึ่งชั่วโมงเอาตรงเนี้ยยังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารอว่าแคลนเดอร์ของการศึกษาจะต้องตรงกันก่อนที่จะร่วมเรื่องอื่นเนี่ยคงจะยากมัน be practical อันที่หนึ่งอันที่สองเปิดกว้าง open คือพยายามที่จะเปิดโอกาสสาขาวิชาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่จะ accommodate ซึ่งกันและกันที่จะนักศึกษาเวียดนามมาที่จะให้นักศึกษาฟิลิปปินส์มาที่จะให้นักศึกษาของเราไปแล้วกลับมาเริ่มต้นด้วยภาษาอย่าเอาอย่างอื่นก่อนอย่างอื่นเขาก็ทำอยู่เรื่องของการรับรองมาตรฐานการศึกษาระหว่างกันแต่ก็ทำกันมานานเปิดกว้างให้มากขึ้นในการที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นมีสเปซกว้างขึ้นเปิดให้กันและกันมากขึ้น open up the classrooms for each other มากขึ้นอันที่สามคือรัฐต้องเห็นเป็นนโยบายหลักเป็นนโยบายสำคัญมีงบประมาณให้มีทรัพยากรให้มีบุคลากรให้มันต้องมีความคิดที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์ในการที่จะsubsidize วิชาและคอร์สต่างๆเหล่านี้อาจารย์จากข้างนอกบ้างอาจารย์จากข้างในบ้างเงินเดือนปรับกันยังไงถ้าไปถือระบบราชการเท่ากันตำแหน่ง
อาจารย์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เท่ากันหมดต้องเป็นไปตามนี้เป๊ะ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 ไม่มี flexibility เลยยากที่จะจัดการอย่าลืมว่าขณะนี้อันที่4อย่าลืมว่าขณะนี้มีอยู่แล้ว8สาขาวิชาชีพที่เปิดให้กันและกันแปลว่าเป็นแพทย์เรียนมาจากไหนเป็น dentist เป็นทันตแพทย์เป็น engineer เป็น architect เป็น accountant เป็นเขาเรียก hospitality industry ก็คือเรื่องการโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งแหล่งที่ของการประกอบอาชีพได้แต่สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดก็คือว่าคุณภาพของคนที่เราผลิตออกมาจะต้องเป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะเมื่อเขาเปิดตลาดให้เราไปเปิดคลินิกทันตแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ได้คนของเขาก็จะมาที่นี่ได้ Nursing School ของเราที่จุฬาหรือที่มหิดลหรือที่ศิริราชมีบ่ไม่รู้ที่ไหนก็ตามแต่จะต้องได้มาตรฐานที่จะแข่งขันกับ nurses จากฟิลิปปินส์ได้ใครที่ไปยุโรปไปอเมริกาไปตะวันออกกลางจะเห็นว่า nurses เต็มไปด้วยฟิลิปปินส์เขามีดีอย่างเดียวคือภาษาเพราะ competitiveness ของนักวิชาชีพ skilled workers ของเราเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากกับ proficiency ในภาษาอังกฤษผมเคยพูดเล่นๆว่าอย่าว่าแต่แพทย์จะไปรักษาคนไข้ในต่างประเทศเลยแม้แต่สัตวแพทย์จะไปรักษาสุนัขแมวก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษเพราะมันก็คงอยากจะสื่อภาษาที่มันคุ้นเคยด้วยถ้าไม่เช่นนั้นลูกค้าก็จะจำกัดลงถ้าไม่เช่นนั้น catchment คือจำนวนที่จะเป็นลูกค้ามาที่สัตวแพทย์คลินิกสัตวแพทย์ของเราก็ต้องลดลง because the veterinary